นักวิทยาศาสตร์สนใจที่จะค้นหาดาวดวงแรกด้วยเหตุผลหลายประการประการแรกเชื่อกันว่าดาวฤกษ์ดวงแรกมีบทบาทสำคัญในการกำเนิดจักรวาลดังที่เราทราบในปัจจุบันเชื่อกันว่าพวกมันได้สร้างธาตุหนักที่มีอยู่ในจักรวาลเช่นคาร์บอนออกซิเจนและเหล็กซึ่งจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตด้วยการศึกษาดาวเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจกระบวนการที่เกิดขึ้นในเอกภพยุคแรกและองค์ประกอบเหล่านี้ก่อตัวได้อย่างไรประการที่2เชื่อกันว่าดาวฤกษ์ดวงแรกนั้นมีมวลมากสว่างไสวและมีอายุสั้นและเชื่อกันว่าการระเบิดของพวกมันส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการก่อตัวของกาแล็กซีดวงแรกการศึกษาซากดาวฤกษ์เหล่านี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการก่อตัวและวิวัฒนาการของกาแล็กซี่รวมถึงทางช้างเผือกของเราเองด้วยประการที่3เชื่อกันว่าดาวฤกษ์ดวงแรกก่อตัวขึ้นในเอกภพยุคแรกภายใต้สภาวะที่แตกต่างจากดาวฤกษ์ที่เราเห็นในปัจจุบันด้วยการศึกษาดาวเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจสภาวะที่มีอยู่ในเอกภพในยุคแรกเริ่มเช่นอุณหภูมิความหนาแน่นและองค์ประกอบของก๊าซและฝุ่นที่ก่อตัวดาวฤกษ์ประการที่4เชื่อกันว่าดาวฤกษ์ดวงแรกก่อตัวขึ้นในบริเวณต่างๆของจักรวาลซึ่งขณะนี้เราไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นใจกลางกาแล็กซีหรือสื่อระหว่างกาแล็กซีด้วยการศึกษาดาวดวงแรกนักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจถึงสภาวะที่มีอยู่ในภูมิภาคเหล่านี้และวิวัฒนาการของพวกมันเมื่อเวลาผ่านไปในตอนนี้การค้นหาดาวฤกษ์ดวงแรกถือเป็นงานวิจัยที่น่าตื่นเต้นและท้าทายซึ่งจะขยายขอบเขตความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลของเราในปัจจุบันด้วยการศึกษาดาวดวงแรกนักวิทยาศาสตร์สามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกฎพื้นฐานของฟิสิกส์ที่ควบคุมจักรวาลและวิวัฒนาการของพวกมันเมื่อเวลาผ่านไปนักวิทยาศาสตร์ค้นหาดาวฤกษ์ดวงแรกโดยใช้วิธีการที่หลากหลายรวมทั้งวิธีการสังเกตและเชิงทฤษฎีความท้าทายหลักอย่างหนึ่งในการค้นหาดาวฤกษ์ดวงแรกคือพวกมันอยู่ห่างไกลและสลัวมากทำให้ยากต่ออาการตรวจจับอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนากลยุทธ์หลายประการเพื่อเอาชนะความท้าทายนี้และค้นพบสัญญาณของดาวฤกษ์ดวงแรกวิธีหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นหาดาวดวงแรกคือการมองหาลายเซ็นของพวกมันในสเปกตรัมของกาแล็กซีไกลโพ้นสเปกตรัมของกาแล็กซีเป็นเหมือนมือที่มีข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของดาวฤกษ์และสสารอื่นๆที่ดาวเหล่านั้นมีอยู่ด้วยการวิเคราะห์สเปกตรัมของกาแล็กซีไกลโพ้นนักวิทยาศาสตร์สามารถมองหาสัญญาณของดาวฤกษ์ดวงแรกเช่นมีองค์ประกอบบางอย่างหรือไม่มีองค์ประกอบอื่นอีกวิธีหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้านดาวดวงแรกคือโดยการศึกษารังสีไมโครเวฟพื้นหลังคอสมิกหรือ CMB คือรังสีที่เหลือจากบิ๊กแบงและมีข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะต่างๆในเอกภพยุคแรกเริ่มด้วยการวิเคราะห์ CMB นักวิทยาศาสตร์สามารถมองหาสัญญาณของดาวฤกษ์ดวงแรกเช่นความผันผวนเล็กน้อยของอุณหภูมิและโพลาไรเซชันของรังสีนักวิทยาศาสตร์ยังใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาการก่อตัวของดาวฤกษ์ดวงแรกด้วยการจำลองเหล่านี้จำลองสภาวะในเอกภพในยุคแรกเริ่มรวมถึงการกระจายตัวของก๊าซและสสารมืดและการก่อตัวของดาวฤกษ์แรกเมื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการจำลองเหล่านี้กับการสังเกตนักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจคุณสมบัติของดาวฤกษ์ดวงแรกและสภาวะที่ดาวดวงแรกก่อตัวขึ้นได้อีกวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ค้นหาดาวดวงแรกคือการมองหาดาวที่มีความเป็นโลหะต่ำมากความเป็นโลหะของดาวฤกษ์คือการวัดปริมาณธาตุหนักที่ดาวฤกษ์นั้นมีอยู่เชื่อกันว่าดาวดวงแรกๆมีความเป็นโลหะต่ำมากเนื่องจากก่อตัวในจักรวาลที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นส่วนใหญ่ด้วยการค้นหาดาวฤกษ์ที่มีความเป็นโลหะต่ำมากนักวิทยาศาสตร์สามารถระบุผู้สมัครที่จะเป็นดาวฤกษ์ดวงแรกได้
ในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ยังใช้กล้องโทรทัศน์และหอดูดาวรุ่นต่อไปเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บและอาร์เรควายกิโลกิโลเมตรเพื่อค้นหาดาวฤกษ์ดวงแรกกล้องโทรทัศน์เหล่านี้จะมีความสามารถในการตรวจจับแสงสลัวจากกาแล็กซีและดวงดาวที่อยู่ไกลออกไปและจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาคุณสมบัติของดาวฤกษ์ดวงแรกในรายละเอียดที่ไม่เคยมีมาก่อนนักวิทยาศาสตร์เผชิญกับความท้าทายหลายประการในการค้นหาดาวฤกษ์ดวงแรกซึ่งเชื่อกันว่าก่อตัวเมื่อประมาณ 13.6 พันล้านปีก่อนหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือระยะทางและความสลัวของดาวฤกษ์เหล่านี้เชื่อกันว่าดาวฤกษ์ดวงแรกนั้นมีมวลมากสว่างและมีอายุสั้นแต่บัดนี้พวกมันอยู่ห่างไกลมากและแสงก็ลดลงอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไปผลก็คือการตรวจจับและศึกษาดาวเหล่านี้จึงเป็นงานที่น่าเกรงขามแม้ว่าจะใช้กล้องโทรทัศน์และหอดูดาวที่ล้ำหน้าที่สุดก็ตามความท้าทายอีกประการหนึ่งคือความยากลำบากในการแยกแยะดาวฤกษ์ดวงแรกจากวัตถุท้องฟ้าอื่นๆเช่นกาแล็กซี่หลุมดำและดาวฤกษ์อื่นๆที่ก่อตัวตั้งแต่บิ๊กแบงเชื่อกันว่าดาวฤกษ์ดวงแรกมีคุณสมบัติเฉพาะตัวเช่นความเป็นโลหะต่ำมากและอุณหภูมิสูงแต่คุณสมบัติเหล่านี้ตรวจจับและวัดได้อย่างแม่นยำได้ยากนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังต้องเผชิญกับความท้าทายในการทำความเข้าใจกระบวนการที่ซับซ้อนที่เกิดขึ้นในเอกภพพยุคแรกๆระวมถึงการก่อตัวของดาวฤกษ์และกาแล็กซี่กลุ่มแรกๆวิวัฒนาการของจักรวาลและปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารกับการแผ่รังสีเพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์อาศัยการผสมผสานระหว่างแบบจำลองทางทฤษฎีการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์และการสังเกตการจากกล้องโทรทัศน์และหอดูดาวอันทรงพลังนอกจากนี้การค้นหาดาวฤกษ์ดวงแรกถือเป็นงานวิจัยที่ท้าทายและต่อเนื่องโดยนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากทำงานเพื่อขยายขอบเขตความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลของเราในปัจจุบันสิ่งนี้จำเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ๆรวมถึงความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์จากหลากหลายสาขารวมถึงฟิสิกส์ดาราศาสตร์จักรวาลวิทยาและฟิสิกส์ของอนุภาคในที่สุดการค้นหาดาวฤกษ์ดวงแรกก็ต้องแข่งกับเวลาเช่นกันเนื่องจากจักรวาลมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลายิ่งเรามองออกไปไกลเท่าไรก็ยิ่งมองเห็นเวลาย้อนกลับไปได้ไกลขึ้นและการตรวจจับและศึกษาดาวฤกษ์ดวงแรกก็ยิ่งยากขึ้นดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงต้องทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดก่อนที่โอกาสจะสูญเสียไปตลอดกาลนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบดาวฤกษ์ดวงแรกที่ก่อตัวในจักรวาลหลายดวงแล้วดาวเหล่านี้รู้จักกันในชื่อดาวประชากร3ซึ่งหมายถึงการกำเนิดดาวฤกษ์ที่ก่อตัวในจักรวาลยุคแรกก่อนการกำเนิดกาแล็กซี่แห่งแรกคิดว่าดาวเหล่านี้มีมวลมากสว่างและมีอายุสั้นและมีบทบาทสำคัญในการกำเนิดกาแล็กซี่แรกและการสร้างองค์ประกอบต่างๆที่เราเห็นในปัจจุบันหนึ่งในผู้สมัครที่มีแนวโน้มมากที่สุดสำหรับดาวประชากร3คือดาวฤกษ์ชื่อ HD 140283ซึ่งอยู่ในกลุ่มดาวราศีตุลเชื่อกันว่าดาวดวงนี้มีอายุประมาณ 13.8 พันล้านปีทำให้เป็นหนึ่งในดาวที่เก่าแก่ที่สุดในจักรวาล นอกจากนี้ยังเป็นโลหะที่ขาดแคลนอย่างมากโดยมีค่าความเป็นโลหะเพียงประมาณ1ใน 100,000 ของดวงอาทิตย์นี่แสดงให้เห็นว่ามันก่อตัวขึ้นในเอกภพยุคแรกก่อนการก่อตัวของกาแล็กซี่แรกและมันไม่ได้ถูกปนเปื้อนจากธาตุหนักที่เกิดจากดาวฤกษ์รุ่นต่อๆไปผู้เข้าชิงดาวประชากร3อีกดวงหนึ่งคือดาวฤกษ์ชื่อซึ่งอยู่ในกลุ่มดาวหมีใหญ่เชื่อกันว่าดาวดวงนี้มีอายุประมาณ 13.6 พันล้านปีและมีความเป็นโลหะเพียงประมาณ1ใน 100,000 ของดวงอาทิตย์นอกจากนี้ยังสลัวมากด้วยความสว่างเพียงประมาณ1ใน 100,000 ของดวงอาทิตย์ซึ่งบ่งบอกว่ามันเป็นวัตถุโบราณที่อยู่ห่างไกลมากนอกจากดาวแต่ละดวงเหล่านี้แล้วนักวิทยาศาสตร์ยังได้ค้นพบควาซาร์อีกจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นวัตถุที่ส่องสว่างมากซึ่งเชื่อกันว่าขับเคลื่อนโดยหลุมดำมวลมหาศาลซึ่งเชื่อกันว่าก่อตัวขึ้นในเอกภพยุคแรกเริ่มควาซาร์เหล่านี้ตั้งอยู่ในระยะทางหลายพันล้านปีแสงและเชื่อกันว่าก่อตัวขึ้นในกาแล็กซี่แห่งแรกที่ก่อตัวในจักรวาล
แม้ว่าการค้นพบเหล่านี้มีแนวโน้มที่ดีแต่สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือการค้นหาดาวฤกษ์ดวงแรกนั้นเป็นงานวิจัยที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและท้าทายนักวิทยาศาสตร์ยังคงสำรวจจักรวาลต่อไปโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อที่จะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดาวฤกษ์ดวงแรกและจักรวาลในยุคแรกเริ่มการค้นพบดาวฤกษ์ดวงแรกในจักรวาลถือเป็นก้าวสำคัญในสาขาดาราศาสตร์ฟิสิกส์และจักรวาลวิทยาช่วยให้เราเห็นเอกภพยุคแรกๆทำให้เราศึกษาสภาวะและกระบวนการที่นำไปสู่การกำเนิดกาแล็กซีและดวงดาวดวงแรกได้ด้วยการวิเคราะห์แสงที่ปล่อยออกมาจากดวงดาวเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจองค์ประกอบทางเคมีของจักรวาลในขณะนั้นได้ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจวิวัฒนาการของจักรวาลได้ดีขึ้นนอกจากนี้การค้นพบดาวฤกษ์ดวงแรกก็ยังมอบโอกาสพิเศษในการทดสอบความมอเข้าใจในปัจจุบันของเราเกี่ยวกับจักรวาลและต้นกำเนิดของมันตัวอย่างเช่นการศึกษาคุณสมบัติของดาวฤกษ์นี้สามารถช่วยให้เราตรวจสอบหรือหักล้างทฤษฎีปัจจุบันของเราเกี่ยวกับการก่อตัวของกาแล็กซีแรกและวิวัฒนาการของจักรวาลได้นอกจากนี้การค้นพบดาวฤกษ์ดวงแรกยังเป็นหน้าต่างใหม่สู่เอกภพในยุคแรกๆซึ่งช่วยให้เราสามารถสำรวจเงื่อนไขและกระบวนการที่นำไปสู่การก่อตัวของกาแล็กซีของเราเองทางช้างเผือกและท้ายที่สุดก็นำไปสู่การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกนอกจากนี้การค้นพบดาวฤกษ์ดวงแรกก็ยังมีศักยภาพที่จะปฏิวัติความมอเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและศักยภาพในการดำรงชีวิตด้วยการศึกษาคุณสมบัติของดาวฤกษ์เหล่านี้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจถึงความน่าจะเป็นของการมีอยู่ของดาวเคราะห์ดวงอื่นที่ค้ำจุนชีวิตได้ในจักรวาลความรู้นี้สามารถใช้เพื่อแจ้งการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกและเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ในการตรวจจับและสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดที่อาจเกิดขึ้นในที่สุดการค้นพบดาวฤกษ์ดวงแรกทำหน้าที่เป็นเครื่องตวนใจถึงความไพศาลและความซับซ้อนของจักรวาลและความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุดที่อยู่ภายในนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้เราสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับจักรวาลต่อไปและเพื่อผลักดันขอบเขตความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลในปัจจุบันการค้นพบดาวฤกษ์ดวงแรกถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆมากมายและโอกาสในการสำรวจและค้นพบมันทำให้เรามองเห็นจักรวาลในยุคแรกเริ่มช่วยให้เราสามารถทดสอบความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลในปัจจุบันและเป็นแรงบันดาลใจให้เราก้าวข้ามขอบเขตความรู้ของเราเกี่ยวกับจักรวาลต่อไป